สาธารณสุขเตรียมหมอเวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงเรียนแพทย์ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิพร้อมตั้งศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประชารัฐเพิ่มกำลังบุคลากรแก้ปัญหาเจ็บป่วยทั่วไปไม่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าถึงบริการลำบากจากความแออัดนโยบายและมาตรการในการจัดตั้งศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประชารัฐจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Big Story มาถึงช่วงนี้ Big Story นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมินะฮะรวมไปถึงเรื่องของการปฏิรูปด้วยรูปแบบจริงๆแล้วคืออะไรปฏิรูปไปในทิศทางไหนเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันถึงรายละเอียดนะครับกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์นายแพทย์บุญชัยธีระการอาจารย์เป็นสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่3ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าระบบสุขภาพปฐมภูมิมันเป็นไงอยากให้อาจารย์อธิบายในภาพรวมว่าการบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิทุติยภูมิหรือตติยภูมิมันแตกต่างยังไงเราจะได้ลงเรื่องของการให้บริการแบบปฐมภูมิถูกต้องนะครับครับผมเรียนว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนเนี่ยเราก็คงจะความจริงฟังดูชื่อปฐมภูมิฟังเหมือนมันต่ำๆยังไงชอบคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะไปที่ระดับที่สูงกว่าแต่ความจริงการคำว่าปฐมภูมิในภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่า primary แต่ว่าเบื้องต้นแต่เบื้องต้นมันเป็นขั้นพื้นฐานเป็นขั้นพื้นฐานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการป้องกันโรคไม่ให้ปวดเจ็บป่วยแล้วก็การรักษาที่เมื่อมีการเจ็บป่วยก็รักษาเบื้องต้นก่อนที่จะไประดับถัดไปถ้ามันป่วยมากกว่านั้นก็คงต้องไปหาพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องโรคเฉพาะต่อไปนั่นก็คือขั้นพื้นฐานนั่นเองอันนั้นคือจากขั้นไปถึงขั้นเขาเรียกทุติยภูมิขั้นถัดไปก็เป็นทุติยภูมิแล้วถ้ามีการรักษาที่สูงไปกว่านั้นก็เป็นตติยภูมิหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะเป็นชั้นความเป็นเลิศทำที่มันเฉพาะมากๆต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆหรือที่โรงเรียนแพทย์ครับนะให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรแต่ว่าคราวนี้ถ้าพูดถึงในบ้านเราเนี่ยนะอาจารย์ปัจจุบันนี้ระบบบริการนี้ให้บริการอย่างไรแล้วที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์คือความจริงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ให้บริการทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิก็ทำมาโดยตลอดเพียงแต่ว่ามันปนกันอยู่ในระบบการให้บริการหรือว่าอย่างยิ่งการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็แบ่งง่ายๆออกเป็นว่าการบริการให้ระดับปฐมภูมิเนี่ยก็จะให้บริการอยู่ที่ระดับสถานีนามัยหรือปัจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรปสตรปสตนะครับเมื่อก่อนเรียกสถานีนามัยหรือรปสตแต่ขณะเดียวกันในระดับของโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็ทำเรื่องปฐมภูมิด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทำมันก็ต้องทำพื้นฐานด้วยต้องดูแลสุขภาพต้องทำทุกอย่างแต่ว่าพอระดับที่สูงขึ้นถัดไปเนี่ยเราก็จะไปทำที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ตติยภูมิก็ไปทำที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่ใหญ่ขึ้นไปอีกที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ถัดจากนั้นก็ไปทำในเรื่องของที่เราเรียกว่า excellence center หรือว่าโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านทางเฉพาะทางที่พิเศษเฉพาะนะครับกับการให้บริการที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงเรื่องของปัญหานิดหนึ่งครับว่าการให้บริการที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการให้บริการที่เราอาจจะพูดว่ามันเหมือนคล้ายวงจรความเลวร้ายสักอันหนึ่งก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ในสิ่งที่เรียกว่าให้บริการที่เกินความจำเป็นค่อนข้างมากเช่นการส่งวินิจฉัยที่มากเกินความจำเป็นต้องส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ส่ง MRI ส่งอะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเกินความจำเป็นการให้ยาที่เกินความจำเป็นมีการศึกษาวิจัยที่ว่าคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินความจำเป็นทั้งที่ไม่จำเป็นการที่ผู้ป่วยเป็นโรคท้องเสียซึ่งความจริงมันอาจจะปล่อยไว้สักพักมันก็หายได้แต่ว่าเราก็ให้ยาปฏิชีวนะซึ่งตรงนี้เป็นยาเป็นสิ่งที่ให้เกินความจำเป็นเพราะมันมีความจำเกินความจำเป็นมากๆเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายก็สูงคนไข้เกิดความเข้าใจว่าตัวเองป่วยด้วยเรื่องเล็กๆเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงนี้ก็เกินความจำเป็นเหมือนกันค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งในตัว
ตัวคนไข้เองแล้วก็ภาครัฐที่ต้องมาแบกรับอื่นที่ต้องมาแบกรับทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาปัญหาอีกอันนึงคือที่อยู่ในวงจรนึงคือเมื่อมันมีความจำเป็นมากค่าใช้จ่ายสูงความคาดหวังก็สูงถ้าไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็เกิดการฟ้องร้องเราจะพบว่าสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาใช่ไหมเราจะพบว่าตอนนี้มีการฟ้องร้องแพทย์มีการฟ้องร้องอะไรมากขึ้นเมื่อถูกฟ้องร้องข่าวออกมาสุดท้ายทางประกันภัยก็จะให้แพทย์ทำประกันละอย่างนี้นะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่แพทย์ก็ยิ่งต้องทำอะไรที่ป้องกันตัวเองมากขึ้นก็ยิ่งไปต้องตรวจเยอะตรวจเยอะมากขึ้นทุกอย่างอันนี้ก็เป็นวงจรที่เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าต้องไปตัดวงจรตรงนี้ถ้าเราตัดวงจรตรงนี้ได้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนสามารถที่จะดูแลในจุดที่เหมาะสมสำหรับตัวเองได้ตรงนั้นก็จะทำให้เกิดการรักษาที่เหมาะสมได้นะครับครับตอนนี้ก็เลยเกิดลักษณะที่อาจารย์บอกเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ว่าการดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วและอีกปัญหาหนึ่งเรารู้สึกว่าจากที่ผมรู้สึกเองว่ากลุ่มของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเองเนี่ยตอนนี้มีกำลังมีกองสนับสนุนมากน้อยพอที่จะดูแลทั้งหมดได้หรือเปล่าครับครับอย่างที่ผมเรียนว่าความจำเป็นที่จะต้องดูแลในตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองโดยท่านปลัดกระทรวงท่านก็มองว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเหมือนมีหมอประจำตัวเหมือนมีญาติเป็นหมอสามารถที่จะปรึกษาได้ก่อนที่จะไปทำอะไรมากกว่านั้นเหมือนถ้าเรามีหมอมีญาติเป็นหมอสักคนนึงเราก็จะสามารถที่ปรึกษาได้จะได้รู้ว่าโรคแบบนี้ว่าโรคแบบนี้ควรจะทำอย่างไรครับตรงนี้เราก็เลยคิดถึงว่ากระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัวกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัวก็คือการดูแลสุขภาพประชาชนโดยมีทีมของทีมที่เรียกว่าทีมหมอครอบครัวหรือว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะมีแพทย์ที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมแต่ขณะเดียวกันก็มีทีมวิชาชีพอื่นมีทันตแพทย์มีเภสัชกรมีพยาบาลมีครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพที่จะเป็นทีมที่ดูแลสุขภาพประจำครอบครัวเขาครอบครัวเขาก็จะมีหมอหรือทีมหมอทีมนี้เป็นหมอคนแรกของเขามีอะไรก็ปรึกษาว่าเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วดูแลทุกอย่างครับในเรื่องของสุขภาพคล้ายๆระบบของทางด้านของฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปที่เป็นอะไรอย่างนี้ primary doctor ใช่ไหมครับนั่นรักษาอย่างนั้นนั่นคือการดูแลแล้วส่วนของทีมแพทย์ทำไมถึงต้องมีการจำเพาะเจาะจงว่าทีมแพทย์ที่จะลงไปเป็นทีมแพทย์ที่จะมาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณจะต้องเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวถ้าเป็นอายุรแพทย์ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในมุมมองผมทำไมไม่เป็นอายุรแพทย์หรือยังไงฮะอาจารย์ผมเรียนว่าอายุรแพทย์เนี่ยเขาก็ทำงานเฉพาะทางในด้านอายุรแพทย์ซึ่งก็เริ่มไปทางเรื่องที่เราเรียกว่าทุติยภูมิตติยภูมิแต่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวก็เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานที่ดูแลทั้งครอบครัวหมอคนเดียวสามารถที่จะให้ปรึกษาให้คำปรึกษาให้การดูแลได้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ลูกดูทุกคนดูทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุดูเรื่องของการตั้งครรภ์ดูเรื่องของการให้วัคซีนดูทุกเรื่องในครอบครัวได้ซึ่งตรงนี้เขามีความรู้เฉพาะเรียนมาเฉพาะเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นหมอทั่วไปที่รู้พื้นฐานแต่ว่ารู้เฉพาะในเรื่องนี้โดยเฉพาะและเมื่อหมอคนนี้เห็นว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์เช่นจำเป็นต้องผ่าตัดเขาก็จะส่งต่อไปพบศัลยแพทย์จำเป็นต้องพบหมออายุรแพทย์ก็ส่งต่อไปพบหมออายุรแพทย์นี่คือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นฐานไว้คือพวกนี้ก็จะกลุ่มแพทย์กลุ่มนี้ก็จะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้าไปเยี่ยมรู้ติดตามรู้คือจะแตกต่างกันกับอายุรแพทย์นิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือจะเข้าไปดูทั้งครอบครัวเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเป็นหมอทั้งครอบครัวเลยสามารถโทรมาปรึกษาได้แล้วในกรณีที่เคสเรื้อรังอาจารย์ก็จะต้องเข้าตามไปเยี่ยมหรือเข้าไปดูหลังจากที่เขาจำหน่ายจากโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลแบบค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็เป็นการอีกอันก็มุมมองอันคือการป้องกันไม่ให้การเกิดโรคนั้นกับซ้ำอีกครับในลักษณะเดิมเนี่ยเรามีทีมหมอครอบครัวแต่ว่าทีมที่เป็นหมอครอบครัวเนี่ยเราอาจจะไม่มีพื้นที่ที่เฉพาะแต่เราจะไปตามดูโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีทีมหมอครอบครัวที่ดูแลครบถ้วนในทุกพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าเราเน้นเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงเน้นตรงนั้นเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่เราคิดใหม่ในเรื่องของที่เราทำเรียกว่าเราจะทำเรื่องของการดูแลในลักษณะของ
ที่เราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า primary care cluster หรือว่ากำลังจะดูกลุ่มระบบปฐมภูมิใหม่เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะแบ่งประชากรออกเป็นประมาณ 10,000 คนใน1พื้นที่แล้วมีทีม1ทีมดูแล 10,000 คนเฉพาะเพราะฉะนั้นทีมเค้า1ทีมเนี่ยซึ่งมีทั้งตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงทีมงานทุกสหวิชาชีพเนี่ยเขาจะรู้จักคน 10,000 คนในพื้นที่เขารู้จักทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็จะเป็นทีมแรกที่จะมีคำปรึกษาอะไรก็จะสามารถคุยกับทีมหมอทีมนี้ได้ซึ่งณตอนนี้เองในการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ที่จะมีคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวลงไปพื้นที่แบบนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ตอนนี้เราดำเนินการไปถึงไหนแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมของทั้งประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงได้เริ่มดำเนินการโดยที่จะจัดให้เริ่มโครงการนำร่องใน12เขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับอันนี้คือทั่วประเทศทั้งประเทศเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยอธิบายคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันคำว่าเขตสุขภาพอย่างกรณีของอาจารย์นี่ก็คือเขตสุขภาพที่3ใช่ไหมฮะจริงๆทั้งหมดในประเทศไทยนี่มีเขตสุขภาพกี่เขตอาจารย์ขณะนี้เราแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น12เขตสุขภาพเขตหนึ่งก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดบ้าง5จังหวัดบ้างหรือสูงสุดประมาณ8จังหวัดต่อ1เขตแล้วก็นับพื้นที่กทมเป็นเขตที่13ก็รวมแล้วมี13เขตสุขภาพการดูแลก็ดูแลในลักษณะเป็นสุขภาพทั้งเขตว่าจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลในภาครัฐอื่นเขาก็แบ่งเขตพื้นที่เหมือนแบบนี้เหมือนกันจะมีการเขาก็เรียกว่าเหลื่อมๆกันทับซ้อนกันนิดหน่อยอย่างเช่นเขตการศึกษาอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างจะทับซ้อนกันหน่อยนี่แต่ก็คือมีนโยบายทิศทางร่วมกันแล้วก็แต่ละเขตก็นำไปบริหารจัดการใช่ไหมครับตามนโยบายที่กำกับไว้ครับนะฮะตอนนี้ในแผนตัวนี้ที่เราก็คอยเราฟังแล้วดูดีดูน่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากฟังดูแล้วประชาชนน่าจะเข้าถึงการรับบริการได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ครอบคลุมกว่าเดิมนะฮะอาจารย์เหมือนกับมันก็พอดีเลยนะตามหัวของประชากรหมื่นคนแพทย์คนกับแพทย์คนหนึ่งพอดีมันเป็นอัตราที่พอเพียงนี่ก็ก็เรียกว่ากำหนดไว้เลยแหละถ้าทำได้อาจารย์คิดว่าในโครงการนี้ที่จะเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่ปีถึงจะพอที่จะสำลิดขณะที่เราวางแผนไว้ขณะนี้เนี่ยใน1ปีแรกเนี่ยเราใน4เดือนเนี่ย4เดือนก่อนจะถึงตุลาเนี่ยเราจะเริ่มที่12เขต16จังหวัดนะครับแล้วหลังจากนั้นปีหน้าเนี่ยทั้งปีเราจะขยายอีก300ทีม300ทีมทั่วประเทศ คือถ้าเราคิดว่าประชากร65ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีทีมที่ไปดูแลเนี่ย 6,500 ทีมโอ้โหใน 6,500 ทีมเนี่ยเราเริ่มทีมเริ่มครั้งนี้เนี่ยนำร่อง48ทีมครับปีหน้าอีก300ครับแล้วอีกภายใน5ปีเนี่ยทำให้ได้ครึ่งประเทศครับรวมทั้งในพื้นที่กทมที่จะต้องเริ่มทำด้วยครับแล้วก็ใน10ปีทำให้ครบ 6,500 ทีมประชาชนทั้งประเทศใน10ปีข้างหน้าก็จะมีหมอครับเป็นหมอประจำครอบครัวอันถ้ายกตัวอย่างก็คือ48ทีมก็จะกลุ่มประชากรไปกว่าครึ่งล้านครับใช่มั้ยครับเพราะ1ทีมเนี่ยจะครอบคลุมประมาณ 10,000 คนนะฮะแหมฟังดูแล้วการเริ่มต้นดีมากเลยนะฮะนอกเหนือจากครอบคลุมแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วกับภาระทางด้านเศรษฐกิจที่รัฐเองจะต้องแบกรับเองนี่ก็น่าจะลดลงไปด้วยในอนาคตในกรณีที่มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิเนี่ยนะฮะให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้นะฮะเราก็ได้เรียนรู้กันไปว่าจริงๆแล้วรูปแบบเนี่ยเป็นอย่างไรรวมไปถึงที่บอกว่าจะปฏิรูปไปในทิศทางไหนนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์บุญชัยธีระการนะครับตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศจากเขตสุขภาพที่3ที่มาให้ความรู้กันนะครับขอบคุณอาจารย์ครับครับช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวของเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมทางการแพทย์ในช่วงดร.เทครอคุณผู้ชมอยู่ครับครับ